สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์นะคะพื้นที่แห่งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมที่ต้องการร้องทุกข์คลายทุกข์แสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันนะคะวันนี้พบกับดิฉันอุษณีธนากรเมธาค่ะและผมภัทรพลนิธิวรพลนะครับต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่ารายการของเรานั้นไม่ได้เปิดพื้นที่เฉพาะแขกรับเชิญที่เดินทางมาพูดคุยกับเราในสตูดิโอเท่านั้นนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับสามารถติดต่อกับเราได้เช่นกันเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ026206708ครับอีกเบอร์126206711จันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าถึง6โมงเย็นโทรมาได้เลยนะครับรวมถึง Facebook ครับสามารถเข้าไปกดไลค์กันได้ที่แฟนเพจ Spring News อาสาคลายทุกข์ส่วนช่องทางจดหมายครับส่งมาได้เช่นกันที่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์สถานีข่าว Spring News ทีวีดิจิตอลช่อง19อาคารเล่าเป็งง้วน1ชั้น11ซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ครับวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีชาวบ้านเขามาร้องทุกข์นะคะมาจากจังหวัดสมุทรสาครปัญหาที่พวกเขาเจอเนี่ยคือการถูกฟ้องร้องจากภาครัฐนะคะในการใช้น้ำบาดาลต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยในประเทศไทยเรา77จังหวัดก็ยังมีอีกหลากหลายจังหวัดที่มีการใช้น้ำบาดาลอยู่เนื่องจากน้ำประปาเนี่ยเข้าไม่ถึงรวมถึงมีงบประมาณที่สูงในการต่อประปาเข้าไปเนี่ยนะคะจังหวัดสมุทรสาครเองเป็นอีกหนึ่งจังหวัดแต่ประเด็นสำคัญคือพวกเขาเนี่ยเริ่มมีการขุดบ่อบาดาลในการใช้เองตั้งแต่ปี2535โดยสหกรณ์กรุงเทพของจังหวัดสมุทรสาครเองก็มีเรื่องของงบประมาณประมาณ20กว่าล้านบาทเนี่ยในการให้แล้วก็มีการให้พื้นที่ในการขุดเจาะบ่อบาดาลเนี่ยนะคะแต่ปรากฏให้หลังจากนั้นนะคะก็มีกฎกระทรวงออกมาเรื่องของการเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลนะคะตั้งแต่ปี2546ทีนี้ชาวบ้านเองเขาก็ไม่ทราบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอทราบปุ๊บว่ามีการเก็บค่าอนุรักษ์ชาวบ้านเองเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมในเมื่อที่เขาลงเงินไป20กว่าล้านเองไม่ได้สนับสนุนโดยภาครัฐแต่เขาต้องมาจ่ายค่าอนุรักษ์ตรงนี้ทีนี้ค่าอนุรักษ์ที่ว่าเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการเก็บนะคะในการที่จะเป็นเหมือนใบแจ้งหนี้มาเนี่ยรวมสะสมกันมาเนี่ยตั้งแต่ปี47ถึงปี55 8ปีรวมเป็นเงิน71กว่าล้านบาท70กว่าล้านอันนี้เป็นต้นเงินดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยด้วยซึ่งสูงมากนะคะตอนนี้ถูกฟ้องร้องชาวบ้านเองก็อยากจะมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ค่ะใช่ครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าค่าน้ำบาดาลที่เป็นค่าอนุรักษ์น้ำที่เรียกเก็บกันมานานถึง8ปีเนี่ยนะครับ70กว่าล้านไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆที่สูงขนาดนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งสหกรณ์กรุงเทพนั้นไม่ได้จ่ายน้ำบาดาลให้เฉพาะการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเท่านั้นนะครับแต่ว่าจ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยในส่วนของวัดในส่วนของโรงพยาบาลต้องคิดตามดูว่าใช้ปริมาณน้ำมากขนาดไหนนะครับที่สำคัญคือโรงพยาบาลอย่างที่บอกว่าใช้มากแล้วก็เงินลงทุนเองสำหรับการขุดเจาะระบบน้ำประดาน25ล้านบาทเป็นเงินที่สหกรณ์ออกเองนะครับและในสมัยนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐเองด้วยคือกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับแต่ว่าวันนี้ยอดค่าใช้น้ำที่เป็นคล้ายๆกับค่าธรรมเนียมเนี่ยถูกเรียกเก็บบวกกับดอกเบี้ยแล้ว70กว่าล้านบาทนะครับค่อนข้างที่จะเป็นภาระที่กำลังรอการไกล่เกลี่ยอยู่รอการตกลงกันอยู่ว่าจุดไหนที่เราจะมาพูดคุยกันได้แล้วก็เป็นจุดร่วมที่เรามองเหมือนกันว่านี่แหละยุติธรรมใช่ค่ะชาวบ้านเองก็กังวลหลังจากนี้ว่าจะไม่มีน้ำใช้ต่อไปนะเพราะพวกเขาไม่มีน้ำประปานั่นเองนะคะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้ผ่านรายงานชิ้นนี้กันก่อนค่ะเข้ามาเจาะน้ำบาดาลก็พวกเราก็สบายขึ้นมีน้ำใช้ไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องน้ำเราก็มีใช้มาจนถึงทุกวันนี้เรื่องว่าสหกรณ์มีปัญหาปัญหากับเรื่องน้ำบาดาลก็ทราบอยู่แล้วเรากังวลไหมคะว่ากังวลค่ะทุกคนกังวลหมดถ้าเกิดปิดบ่อหรืออะไรขึ้นมาพวกเราคงลำบากกันมากลำบากมากมากเลยอยากให้มีใช้อยากให้มีน้ำใช้อยากให้มีน้ำใช้เหมือนอย่างทุกวันนี้ผมก็กลัวอย่าว่าปิดบ่อพวกเราก็เดือดร้อนอีกแล้วตอนนี้ไปใช้น้ำละใช้น้ำไอทีก็มาใหม่นี่ก็ยูนิคก็ต้องแพงฝ่าเยอะแล้วแล้วไอ้ฟาร์มยากจนของเรามันก็เยอะแล้วทำกินไม่ไหวเนี่ยมันก็ลำบากนะไม่อยากให้ปิดบ่อให้อยากใช้นี้เรื่อยๆไปความกังวลใจของชาวบ้านตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครว่าจะไม่มีน้ำบาดาลใช้ต่อไปในอนาคตหลังสหกรณ์กรุงเทพจำกัดถูกฟ้องร้องชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นเงินจำนวนกว่า71ล้านบาท
นายมงคลสร้อยทองเจริญผู้จัดการสหกรณ์กรุงเทพจำกัดเล่าว่าในพื้นที่ตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครประสบปัญหาไม่มีน้ำใช้ในปี2534สหกรณ์กรุงเทพจำกัดจึงนำเงินส่วนตัวจำนวน25ล้านบาทขุดเจาะน้ำบาดาลจำนวน5บ่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า 1,000 ครัวเรือนรวมถึงวัดและโรงเรียนในพื้นที่ให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพราะจริงๆแล้วส่วนสหกรณ์เนี่ยโดยมีพี่เลี้ยงคือผู้เจ้าที่ส่งเสริมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้คำแนะนำส่งเสริมนะให้สหกรณ์เนี่ยช่วยดำเนินการตรงนี้มาแล้ววัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมแนะนำตรงนี้มันก็ตรงเป้าหมายของเราด้วยว่าสมาชิกเราพื้นที่ของเราตรงนี้มันเป็นน้ำเค็มไม่มีน้ำจืดนะครับเราก็เลยเจาะทำแต่เราก็ไม่ได้พึ่งงบประมาณหรือรายได้จากรัฐเลยนะฮะที่เราทำโดยเงินของสหกรณ์เองที่เราทำอยู่เนี่ยต่อมาในปี2547กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลในเขตวิกฤตการน้ำบาดาล7จังหวัดลูกบาศก์เมตรละ1บาทและทยอยขึ้นงวดละ1บาทจนครบลูกบาศก์เมตรละ8บาท50สตางค์ในปี2549ยังคงอัตราลูกบาศก์เมตรละ8บาท50สตางค์จนถึงปี2555ซึ่งในแต่ละงวดทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครได้มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์กรุงเทพจำกัดเข้าชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลแต่ทางสหกรณ์ก็ไม่ได้ชำระแต่อย่างใดในปี2555กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลฉบับที่2กำหนดให้ยกเว้นอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลในเขตวิกฤตการน้ำบาดาล7จังหวัดในส่วนที่เป็นอุปโภคบริโภคทั้งหมดโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555เป็นต้นไปดังนั้นสหกรณ์กรุงเทพจำกัดจึงเป็นหนี้ค้างชำระตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2547จนถึงวันที่30กันยายน2555คือทางสหกรณ์เราเนี่ยก็ไม่สบายใจเนื่องจากกฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยเราเนี่ยไม่ทราบรายละเอียดที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคือเรามองแล้วถ้าเรายังต่อถ้าเรามีปัญหาในการต่อสู้เงี้ยมันเกิดความเสี่ยงหลายขึ้นมาเนี่ยราษฎรจะเดือดร้อนด้วยเนื่องจากบ่อน้ำที่เราใช้บริการกับราษฎรประชาชนจะเกิดความเสียหายผู้ใช้จะไม่ได้ใช้น้ำแล้วน้ำที่เราบริการอยู่และปัญหาหนี้สินที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องชดใช้จากก้อนนี้ต้องลบต้องหายจากบัญชีรายชื่อไปเลยด้านนายพรเทพเสียงไพเราะผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขามจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าในส่วนของสหกรณ์จังหวัดนั้นได้ช่วยเหลือในการจัดสรรที่ดินให้กับสหกรณ์กรุงเทพจำกัดในการขุดบ่อบาดาลตามพรบ.น้ำบาดาล 2520 โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากทางรัฐในการที่จะขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนั้นเราไม่มีงบประมาณครับ เราช่วยเหลือให้กับสหกรณ์กรุงเทพก็คือในเรื่องของการใช้พื้นที่นะครับในเขตนิคมนะครับเพื่อใช้ในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับเงินทุนต่างๆที่ใช้ในการดำเนินการขุดเจาะนะครับก็เป็นเงินของสมาชิกหรือว่าราษฎรครับเราคุยเราพูดคุยกันโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการเกือบทุกเดือนครับในปัญหาที่มันเกิดตั้งแต่ปี47นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับนะเราก็หาแนวทางวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยภาครัฐเองจะต้องเข้าไปเยียวยาครับเราคงไม่ปล่อยให้สกอนเลิกหรือล้มไปโดยปริยายครับขณะที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าเมื่อวันที่30เมษายน2555กรมทรัพยากรดานได้มีหนังสือให้ทางสำนักงานฟ้องร้องผู้ประกอบการที่ค้างชำระทางสำนักงานจึงต้องรวบรวมเอกสารให้กับสำนักงานอัยการฟ้องเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ที่ผ่านมาถ้าเขาไม่จ่ายเนี่ยเราจะมีการปรับเนี่ยฮะดังสมมติว่าไตรมาส1 3เดือนเนี่ยนะฮะจ่ายภายใน30วันเนี่ยถ้าเกิน30วันขึ้นไปก็ปรับเป็น 1.1 เท่า60วันก็เป็น 1.2 เท่า90วันก็คือ 1.3 เท่าแล้วพอครบ4เนี่ยก็จะเป็น2เท่ายอดที่เราก็จะแจ้งไปที่สหกรณ์นั่นแหละค่ะว่าไตรมาสเนี้ยเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดก็ตามรวมที่ฟ้องด้วยคิดดอกเบี้ย 7.5% ด้วยแล้วนะคะก็เป็น 71,580,20 บาท 84 สตางค์อย่างไรก็ตามปัญหาการชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลในเขตวิกฤตการน้ำบาดาล7จังหวัดไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสหกรณ์กรุงเทพจำกัดเท่านั้นแต่ยังส่งผลในลักษณะเดียวกันกับ
กรอื่นๆในพื้นที่เช่นกันทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงานเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับ ในฝั่งของชาวบ้านสหกรณ์เองก็มองว่าเรื่องของสาธารณูปโภคที่เข้าไปไม่ถึงเนี่ยตอนแรกเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองนะครับทำเพื่อสาธารณประโยชน์มาตั้งแต่ต้นแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองมาเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้กลับมาโดนฟ้องร้องเรื่องค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตรงนี้ยุติธรรมกับเขาแล้วหรือยังนะครับในส่วนของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ก็ต้องทำตามหน้าที่เดินหน้าฟ้องร้องไปตามขั้นตอนเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นระดับนโยบายตรงนี้เกิดคำถามว่าเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดเข้าใจถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านมากน้อยเพียงใดนะครับทำให้วันนี้เราต้องมานั่งพูดคุยกันว่าเราจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไรใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องนี้น่าจะเป็นบทตัวอย่างอีกหลายพื้นที่ที่มีการขุดน้ำบาดาลด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันมาเจอกับชาวบ้านสมุทรสาครมากันเยอะเลยนะคะรวมถึงมีทางสหกรณ์กรุงเทพมีทนายความแล้วก็มีตัวแทนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยมาคุยกันช่วงหน้าค่ะปัญหาค่าน้ำบาดาลสหกรณ์กรุงเทพสมุทรสาครนะคะเป็นประเด็นที่ทางรายการของเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะวันนี้น่าติดตามจริงๆเพราะว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้บ่อยครั้งนะคะเพราะว่ามีการใช้น้ำบาดาลในระยะเวลาที่ถูกฟ้องร้องสหกรณ์กรุงเทพเนี่ยถูกฟ้องร้องโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลของภาครัฐเนี่ยนะคะเป็นเงินกว่า71ล้านบาทในระยะเวลา8ปีคือปี47ไปจนถึงปี55ที่บอกว่าถึงแค่ปี55เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่1ตุลา55เป็นต้นไปค่าอนุรักษ์ในการเก็บน้ำบาดาลไม่ได้เก็บแล้วเพราะว่าการใช้น้ำบาดาลนั้นดีขึ้นสมุทรสาครเองเป็น1ใน7จังหวัดค่ะคุณผู้ชมที่มีการประกาศจากกฎกระทรวงให้เป็นพื้นที่ที่ต้องมีการเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลจากมีความเสี่ยงต่อการสูบน้ำบาดาลและทำให้ดินนั้นอาจจะทรุดได้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่า70กว่าล้านเนี่ยชาวบ้านเองทางสหกรณ์เองบอกไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนใช้แล้วเพราะมูลค่าสูงมากๆรวมถึงอัตราเรื่องของการเก็บค่าอนุรักษ์หรือการค่าใช้น้ำบาดาลมันเป็นยังไงกันแน่นะคะวันนี้มาเคลียร์มาคุยกันนะคะเพื่อหาทางออกร่วมกันต้อนรับนะคะแขกรับเชิญของเรานะคะอยู่บนเวทีแล้วก็มีด้านล่างเวทีด้วยสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีด้านล่างนะคะสวัสดีค่ะแนะนำแขกรับเชิญของเราวันนี้ก่อนนะครับท่านแรกคุณมงคลสร้อยทองเจริญครับผู้จัดการสหกรณ์กรุงเทพจำกัดสวัสดีสวัสดีค่ะท่านที่2คุณเลอพงจันทองนะครับรองประธานสหกรณ์กรุงเทพครับสวัสดีค่ะท่านที่3ท่านวิโรจน์ช่างสารนะครับทนายความจากสภาทนายความครับสวัสดีค่ะทนายค่ะและท่านที่4นะครับท่านสุรพลธรรมสารที่ปรึกษาพิเศษด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เรามีหน่วยงานภาครัฐกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาตอบคำถามด้วยมาชี้แจงรายละเอียดทั้ง2ท่านเนี่ยจริงๆเราเคยเจอกันแล้วตอนนั้นเป็นปัญหาเรื่องของนาเกลือนะคะเราเคยคุยแล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาในพื้นที่ก็คือเรื่องของน้ำบาดาลขออนุญาตถามทางคุณเลอพงก่อนนะคะในฐานะที่ณตอนที่มีปัญหาเนี่ยตอนนั้นคุณเลอพงเป็นประธานอยู่ประธานสหกรณ์กรุงเทพตอนที่มีปัญหาผมดำรงตำแหน่งเป็นประธานสหกรณ์กรุงเทพจำกัดใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่จะมาไอ้70กว่าล้านเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือในพื้นที่เราไม่มีน้ำประปาใช้หรือไม่มีน้ำใช้หรือต้องขุดบ่อบาดาลนี้ถูกไหมฮะผมอยากจะเรียนอย่างนี้ก่อนนะว่าสหกรณ์แห่งนี้เนี่ยเราพื้นที่ของเราเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยรัฐบาลจัดสรรให้กับราษฎรที่ไม่มีที่ทำกินนะครับว่ารัฐบาลจัดสรรให้คนละไม่เกิน50ไร่นะครับก็สรุปแล้วก็จะมีคนละประมาณ40ไร่แล้วก็เน้นให้ทำอาชีพทำนาเกลือวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรของพวกเราเนี่ยมีพื้นที่อยู่ติดกับชายทะเลเรามีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคก็ได้จากน้ำฝนเท่านั้นเองก่อนเวลาเราจะอาบน้ำเราต้องใช้น้ำเค็มก่อนก็คือเอาน้ำทะเลเนี่ยชำระล้างร่างกายอ๋อเหรอคะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาน้ำฝนที่เราลองใส่ตุ่มมาไว้ตุ่มหนึ่งก็ประมาณสัก40ปี๊บเนี่ยนะก็ล้างลงไปสักขัน2ขันเพราะถ้าใช้มากกว่านั้นเนี่ยเราจะเอาไปใช้บริโภคไม่มีนะครับนี่คือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจริงๆนะครับแล้วเราสหกรณ์แห่งนี้เนี่ยเกิดมาเมื่อวันที่2มกราคมปีพุทธศักราช2491ค่ะนะครับระยะเวลาถึงขณะนี้ก็เกือบ80ปีใช่ค่ะนะครับ80ปีด้วยกันวิถีชีวิตของพวกเขาเหล่านี้เนี่ยกันดารจริงๆคือแบบนี้ตลอดใช้น้ำเค็มน้ำทะเลแล้วก็มาน้ำฝนตอนที่ไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยน่าสงสารเราก็ยากจนนะครับไม่มีที่ทำกินเราก็ยากจนแล้วก็รัฐบาลจัดให้ค่ะต่อมาเนี่ยสหกรณ์เองเรามีที่ดินในสมัยนั้นเรามีที่ดินอยู่ที่บางลำพู
อันนั้นส่วนหนึ่งเราก็ขายที่ดินจากบางลำพูไปครับนะครับแล้วเราก็มาโชคดีว่านิคมสหกรณ์โคกขามสมุทรสาครซึ่งเป็นผู้ดูแลสหกรณ์แห่งนี้อยู่เนี่ยมานั่งประชุมหารือกับคณะกรรมการของเราในชุดนั้นก็เห็นว่าความเดือดร้อนของพี่น้องในเรื่องน้ำเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญแล้วก็เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมด้วยที่จะดูแลในเรื่องนี้แต่กรมเองไม่มีงบประมาณที่จะขุดเจาะนะครับสหกรณ์กรุงเทพได้ขายที่ตรงนี้มาเนี่ยนิคมก็มอบพื้นที่ให้ขุดเจาะเพื่อก็ประมาณร้อยตารางวาร้อยตารางวาเขาที่ขามนี่มีทั้งหมดกี่บ่อตอนแรกทั้งหมดขนาดนี้เรามีทั้งหมด5บ่อด้วยกัน5บ่อนะครับเราก็ใช้งบประมาณลงไปเนี่ยประมาณ20ล้านบาท20ล้านเมื่อขุดเจาะแล้วก็วางท่อเมนน้ำไปด้วยนะครับไปส่งให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำต่อมาในปีพุทธศักราช2547ถ้าผมจำไม่ผิดในเดือนกันยายนนะฮะทางรัฐบาลก็คือทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับสมัยนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นท่านอธิบดีวิชัยแหลมใหญ่นะครับก็มีหนังสือมาถึงสหกรณ์กรุงเทพของเราให้สหกรณ์กรุงเทพแห่งนี้เนี่ยปฏิบัติไปตามกฎกระทรวงนะครับให้ปฏิบัติไปตามกฎกระทรวงก็คือกฎกระทรวงกำหนดไว้ว่าสหกรณ์เนี่ยถ้าจะสูบน้ำขึ้นมาจะต้องมีมาตรเนี่ยสำหรับคุมน้ำนะฮะเข้ามาได้เท่าไหร่สูบมาได้เท่าไหร่จะผ่านมาตรก็จะต้องเสียค่าอนุรักษ์นะฮะจะต้องเสียค่าอันนี้ปี47ใช่ไหมคะในปี47นะคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ได้ประชุมปรึกษาหารือกันด้วยความละเอียดรอบคอบก็เห็นว่ากฎที่ออกมานั้นเนี่ยถือว่าไม่เป็นธรรมกับสหกรณ์ยังไงคะก็เนื่องจากว่าสหกรณ์เองเนี่ยรัฐบาลเองก็ไม่มีโอกาสที่จะขุดเจาะน้ำมาให้กับพี่น้องได้ใช้อุปโภคบริโภคเนื่องจากไม่มีงบประมาณแต่สหกรณ์เองได้ลงทุนขุดเจาะให้กับพี่น้องราษฎรได้ใช้โดยใช้งบประมาณของสหกรณ์เองที่บอก20กว่าล้านเนี่ยครับ20ล้าน5บ่อแล้วก็ส่งไปให้กับพี่น้องราษฎรได้ใช้อุปโภคบริโภคตรงนี้สหกรณ์น่าจะได้รับคำชื่นชมจากรัฐบาลด้วยซ้ำแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะมาเก็บค่าอนุรักษ์น้ำจากสหกรณ์ซึ่งถือว่าเป็นตัวช่วยรัฐบาลด้วยซ้ำตรงนี้เราก็เลยคงนิดนึงไอ้ตอนที่เราเริ่มใช้ตัวเริ่มขุดเจาะประมาณปี35ใช่ครับตอนนั้นพอมาเรื่อยๆพอมาปี46 47เนี่ยก็เริ่มมีกฎกระทรวงเรื่องของการเก็บค่าอนุรักษ์ตามมาก่อนหน้านี้เราไม่ได้เสียอะไรเลยถูกไหมฮะเราก็ขุดกันเองใช้กันเองใช้คือใช้กันเองหรือใช้ทำอะไรคะใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้อุปโภคบริโภคนะฮะเราก็ไม่ได้ใช้ในด้านของอุตสาหกรรมแต่ประการใดไม่ได้ใช้ในด้านอุตสาหกรรมไม่มีเลยครับเราใช้อุปโภคบริโภคเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนเราเดือดร้อนเรื่องน้ำจริงๆค่ะนะครับถ้าใครไปเห็นสภาพตอนนั้นเนี่ยน่าสงสารพวกเขาเรานั้นมีการให้ไปเอาน้ำไปส่งให้กับทางวัดทางโรงเรียนทางสถานศึกษาอะไรด้วยเหรอฮะมีไหมฮะสหกรณ์กรุงเทพเองเนี่ยเราได้ไปหารือกันแล้วว่าวัดนะวัดในแดนของสหกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่จำนวนประมาณ2วัดด้วยกันค่ะนะครับแล้วก็โรงเรียนในแดนสหกรณ์อีก6โรงเรียนด้วยกันค่ะนะครับแล้วก็มีอนามัยสถานีอนามัยอีก2แห่งด้วยกันค่ะนะครับคณะกรรมการชุดนั้นเองก็มีมติออกมาว่าถ้าเป็นโรงเรียนเป็นวัดแล้วก็เป็นอนามัยเนี่ยเราจะบริการน้ำให้กับพวกนี้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้น้ำแต่ประการใดอ๋อคือเราไม่ได้เก็บอะไรเขาเลยเราเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องวัดเราเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องโรงเรียนและเราเล็งเห็นความสำคัญของอนามัยนะครับก็มีนโยบายว่าน้ำพวกนี้ถ้าเขาใช้น้ำพวกเราเนี่ยเราจะไม่ไปเก็บค่าน้ำแต่ประการใดจากโรงเรียนแล้วก็วัดแล้วก็อนามัยคือไม่เก็บจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เก็บทุกวันนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงไปเริ่มที่จะขอเรียกเก็บอ๋อค่ะก่อนแต่เขายังมีอีกวัดหนึ่งซึ่งเราอาศัยสถานที่ขุดเจาะไม่ได้เก็บนะยังไม่ได้เก็บอยู่ในขณะนี้พี่พงศ์ครับแต่ว่าพอสักประมาณปี46-47เริ่มมีการเก็บค่าอนุรักษ์น้ำตรงนี้พอเริ่มเก็บตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปชี้แจงไหมครับว่าจะต้องเริ่มเก็บแล้วนะเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับคือเดิมทีแรกเลยในเมื่อปี47เรายังไม่มีคำชี้แจงคำอธิบายใดๆนะครับก็หมายความว่าไอ้กฎกระทรวงที่ออกมาเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรเก็บแล้วเนี่ยเอาไปดำเนินการอย่างไรในปี47เราจะไม่ทราบอะไรเลยนะอยู่ก็จะมีบินออกมานะครับรายละเอียดออกมาบินออกมาที่จะให้เราเนี่ยชำระค่าอนุรักษ์น้ำนะครับตอนนี้ที่เราไม่ส่งชำระเนี่ยเนื่องจากว่าเราขอความเป็นธรรมมาตลอดครับเราถือว่าการที่จะมาเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำจากสหกรณ์ในครั้งนี้เนี่ยไม่มีความเป็นธรรมกับเราเพราะการขุดเจาะแต่ละบ่อเนี่ยสหกรณ์ของเราได้ดำเนินการไปตามกฎหมายทุกประการก็คือขออนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างถูกต้องทุกครั้งนะครับไม่มีการไปเจาะ
ครับไม่มีการไปเจาะผีเจาะอะไรทั้งสิ้นเพราะเราเคารพกติกาเราเคารพกฎหมายมาตลอดแต่เมื่อกฎกระทรวงออกมาอย่างนี้เนี่ยมันสร้างความบอบช้ำให้กับชีวิตของพวกเราจริงๆนะครับในขณะนั้นครับมีการโต้แย้งกันเป็นลายลักษณ์อักษรไหมว่าค่าอนุรักษ์น้ำตรงนี้ไม่เป็นธรรมตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มเก็บไว้ผมเองได้ทำหนังสือร้องไปยังท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสมัยนั้น7อธิบดีแล้วครับนะตั้งแต่ท่านอธิบดีวิชัยแหลมใหญ่มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านอธิบดีสุพจน์ครับนะครับเจิมสวัสดิพงษ์เนี่ยเราเข้าไปพบกับท่านแล้วขอความเมตตาจากท่านว่าค่าอนุรักษ์น้ำที่สกลจะต้องเสียอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันจะสร้างผลกระทบไปกับพี่น้องเกษตรกรของพวกเรานะครับและการขุดเจาะของเราก็เป็นการขุดเจาะที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับจึงขอความเป็นธรรมมาตลอดแม้กระทั่งรัฐมนตรีก็ว่าผมจำไม่ผิดก็4รัฐมนตรีเกือบทุกรัฐบาลนะครับผมเกือบทุกรัฐบาลขออนุญาตถามท่านที่ปรึกษาเนี่ยต่อยอดเลยอยากรู้ไอ้ที่ทางท่านเลอพงศ์บอกว่ามีเอกสารมาโดยตลอดแต่ว่าอยากเรียกร้องความเป็นธรรมก็คือไม่จ่ายนั่นแหละตั้งแต่ปี47จริงๆหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยฮะในการที่จะเก็บค่าอนุรักษ์นะฮะมันจะมีค่าอนุรักษ์กับค่าใช้น้ำบาดาลถูกไหมคะซึ่งแยกกันอยากจะให้ท่านสุรพลอธิบายนิดนึงระหว่างค่าใช้น้ำบาดาลกับค่าอนุรักษ์เนี่ยค่ะมันจะมีหลักเกณฑ์ในการเก็บอะไรยังไงกี่บาทอะไรยังไงฮะครับก่อนอื่นก็คืออยากจะชี้แจงให้ทราบก่อนว่าเรามีการประกาศเขตน้ำบาดาลทั่วประเทศใช่ไหมครับแต่ว่าเขตวิกฤตการน้ำบาดาลเนี่ยเราประกาศเดิมทีเนี่ยมันเป็นมติครม.นะครับแต่ว่าเมื่อปี46เนี่ยเราก็ประกาศตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพ.ศ. 2520คำว่าประกาศเป็นเขตวิกฤตการน้ำบาดาลก็คือเพื่อควบคุมการใช้น้ำบาดาลอย่างเข้มงวดนะครับแล้วในพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพ.ศ. 2520ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี2546นะครับก็กำหนดว่าให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลกำหนดค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลนะครับเพิ่มขึ้นนะจากผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลตอนนี้ก็คือมันก็เป็นประเด็นว่าแต่ว่าจัดเก็บได้ในเฉพาะในเขตวิกฤตคือ7จังหวัดครับภาคกลางนะปี2547วันที่1กันยายน2547เนี่ยก็กำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลขึ้นมาเนี่ยโดยกำหนดว่าลูกบาทเม็ดละ8บาท50แต่จะขึ้นเป็นสเต็ปนะครับ9งวดหมายว่า9งวดงวดละ1บาทครับอย่างว่าวันที่1กันยายน2547เริ่มเก็บครั้งแรกวันที่1ตุลาคม2547ลูกบาทเม็ดละ1บาท1บาทก่อนนะครับ1บาทก่อนแล้วก็งวดอันนี้คืองวดแรกงวดที่2ก็เป็น2บาทงวดที่3งวดที่4งวดที่5งวดที่6ขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนไปถึงวันที่1กรกฎาคม2549เป็นลูกบาทเมตร8บาท50แล้วก็แล้วในหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงนี่บอกว่าเก็บทุกรายทุกประเภทไม่จำกัดปริมาณน้ำไม่เหมือนค่าใช้น้ำบาดาลค่าใช้น้ำบาดาลเนี่ยมันมีการยกเว้นให้ประเภทอุปโภคบริโภคในท้องที่ที่ไม่มีน้ำประปาใช้ครับแต่ว่าค่าอนุรักษ์เนี่ยจะมีน้ำประปาใช้หรือไม่มีน้ำประปาใช้ก็เก็บก็จัดเก็บหมดเพราะว่าโดยเฉพาะ7มีแค่7จังหวัดครับผมนะคะที่เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงทีนี้ไอ้8บาท50นี่คือเก็บแล้วก็8บาท50ไปโดยตลอดมันเป็นเพดานแล้วถูกมั้ยก็เป็นแฟลตเรทไปเรื่อยๆตอนนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนี่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาลว่าพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่นี่คือผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งนะครับอธิบดีก็แต่งตั้งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำให้ทศจอยู่ในเขต7จังหวัดนะฮะในเขตไอ้ปริมณฑลเนี่ยเป็นพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เพื่อจัดเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลเพราะว่าในกฎกระทรวงบอกว่าการชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลนี่ต้องชำระต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่ไปที่มาว่าเราต้องจัดเก็บวิธีการจัดเก็บนี่ก็คือว่าคือเราทางสหกรณ์เนี่ยเราได้ออกเป็นผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลใช่ไหมครับเราออกใบอนุญาตให้เป็น5บ่อนะครับก็เป็นบ่อ6นิ้วลึกเฉลี่ยก็ประมาณ350ถึง510นะครับก็รวมแล้วปริมาณน้ำที่อนุญาตก็1430ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับโดยกำหนดให้ติดตั้งมาตรว่าน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลเพราะฉะนั้นในเมื่อติดตั้งมาตรว่าน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลก็ต้องมีการส่งรายงานให้พนักงานน้ำบาดาลจะขับเท่าไหร่แล้วก็มีการจัดเก็บแต่ละงวดทั้งว่างวดแรกก็คือ1ตุลาคม2547ก็แจ้งไปอย่างที่ท่านเอพงท่านพูดเนี่ยว่าเราก็เรียกเก็บไปนะครับแล้วก็แต่ละงวด3เดือนจัดเก็บ3เดือนจัดเก็บ3เดือนจัดเก็บอ๋อ3เดือนถึงเก็บทีนึงเหรอครับ3เดือนจัดเก็บทีนึงคือให้กำหนดว่าต้องชำระภายใน30วันแต่เมื่อกี้ท่านเลิศพงศ์บอกว่าพอปี47ปุ๊บเนี่ยอันนั้นเดือนอะไรคะไม่แน่ใจเดือนตอนที่ปี47ที่พอรู้ว่าจะเริ่มจัดเก็บครับไม่มีการแจ้งอะไรมาก่อนคือปกติมันจะต้องมีการแจ้งอะไรก่อนมั้ยฮะอ๋อต้องแจ้งก็คือต้องแจ้ง
เนี่ยบอกว่าให้ชำระภายใน30ตุลาคม2547ตอนนี้ในกฎหมายบอกว่าถ้าไม่ชำระภายใน30วันเนี่ยครับนับแต่วันสิ้นงวดหมายถึงว่ามันสิ้นงวดวันที่30กันยา2547ตอนนี้มันมีกฎหมายบอกว่าถ้าไม่ชำระเนี่ย30 วันเนี่ยก็จะมีเพิ่มอัตราค่าใช้น้ำค่ารักน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น 1.1 เท่าแล้วถ้าเกิดว่า30วันไม่ชำระหมายว่า31ถึง60วันก็จะเพิ่มขึ้นอีก 1.2 1.2 เท่าแล้วถ้าเกิดว่า61ถึง90เนี่ยก็เป็น 1.3 คือเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดพ้น90วันคือวันที่91เนี่ยก็จะเป็น2เท่าสมมติว่า10,000บาทเนี่ยหมายว่า10,000บาท10,000บาท 1,000 10,000บาท 2,000 10,000 บาท 3,000 ก็จะเพิ่มเป็น 20,000 ทันทีแล้วครับเมื่อครบ 20,000 แล้วเนี่ยกฎหมายบอกว่าถือว่าผิดนัดแล้วผิดนัดปั๊บก็ต้องเรียกดอกเบี้ยร้อยละ7ครึ่งต่อปีร้อยละ7เข้าไปอีกครับเพิ่มดอกเบี้ยเข้าไปอีกคือในลักษณะแบบนี้ถ้าฟ้องนะครับหมายว่าถ้าเรามีการฟ้องหรือมีการชำระลักษณะแบบนี้คือท่านสรุพลยืนยันว่าในการเก็บเนี่ย3เดือนเก็บทีแต่จะมีการแจ้งให้ทราบโดยเฉพาะตั้งแต่ปี44 6 4 7ที่เริ่มมีกฎกระทรวงเรื่องของค่าอนุรักษ์เนี่ยนะฮะต้องมีการแจ้งให้ชาวบ้านก่อนทราบก่อนถูกไหมฮะอันนี้ยืนยันอย่างนั้นว่าต้องมียืนยันครับเป็นหนังสือเรามีการแจ้งเพราะพวกเขาเนี่ยใช้มาตั้งแต่พูดง่ายๆคือปี35เอา25ล้าน20ล้านนะขุดกันเองจนกระทั่งก็ไม่รู้ว่าต้องมีค่าอะไรพอมาถึงปุ๊บปี4 6 4 7มีกฎกระทรวงก็เริ่มมีค่าอนุรักษ์เข้ามาซึ่งตรงนี้ทางพี่เลอพงศ์เขาบอกว่าเขาไม่เห็นมีการแจ้งอะไรมาก่อนแต่อันนี้ยืนยันว่ามีการแจ้งมาก่อนมีการแจ้งขออนุญาตถามทางพี่มงคลบ้างในฐานะที่ตอนนี้ปัจจุบันเราก็เป็นผู้จัดการเนาะของสหกรณ์กรุงเทพเนี่ยมันมีการแจ้งพวกอะไรพวกนี้มาก่อนคือประเด็นที่ท่านผอ.สุรพลพูดตรงนั้นเขาเรียกว่าแจ้งหนี้แจ้งนี่แต่พวกเราเนี่ยอยากรู้ความหมายของค่ารักน้ำบาดาลช่วยอธิบายแต่แจ้งรายละเอียดใช่ฮะคือในวัตถุประสงค์เนี่ยผมอยากทราบข้อมูลนั่นเองการเก็บค่าน้ำมันเป็นยังไงขั้นบันไดอะไรยังไงอย่างที่พอพูดมันเป็นการแจ้งนี่คุณ3เดือนนะแจ้งนี่ผมอยากรู้ข้อมูลก่อนเบื้องต้นว่าการเก็บค่าน้ำมันมีเหตุและผลอย่างไรผมเองก็ได้ผลักภาระตรงนี้ไปให้ราษฎรได้ถูกไหมฮะว่าตอนนี้คุณต้องจ่ายแล้วนะไม่ได้ขาย9บาทผมขาย9บาทน้ำอยู่เด็กละ9บาทแต่อนุรักษ์ไปประมาณ50ผมเหลือ50ตังค์อ๋อทุกนี้คือพังที่ขาย9บาทใช่ไหมคะคือเก็บชาวบ้าน9บาทอ๋อทุกนี้เก็บชาวบ้าน9บาทจะใช้มากใช้น้อยก็9บาทแต่ต้นทุนเรามา8บาท50ถูกไหมค่ารับน้ำ8บาท50อย่างเงี้ยลองเปรียบเทียบดูเนี่ยเราจะมีส่วนได้เสียต้นทุนเรามันเกินอยู่แล้วอะค่าไฟค่าซ่อมค่าดูแลมันก็ขาดทุนอยู่แล้วเอาว่าอย่างนั้นเถอะไอ้รายละเอียดนี่มีการแจ้งไหมคะเดี๋ยวเมื่อครูบอกเช่นเนี่ยเป็นขั้นบันได1บาทไปเรื่อยๆ2บาท3บาทมีครับมีการแจ้งครั้งแรกเราต้องมีกฎกระทรวงมีอะไรแนบไปด้วยแล้วก็เราระบุเลยก็ว่าในหนังสือใบแจ้งนี่บอกว่าถ้าไม่ชำระคุณจะต้องโดนยังไงลักษณะแบบนี้ครับอันนี้แจ้งไปที่ทางสหกรณ์เลยล่ะแจ้งไปที่สหกรณ์เพราะว่าสหกรณ์เป็นผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลนะครับเพราะว่าการแจ้งต้องแจ้งหมายว่าจากพนักงานน้ำบาดาลเป็นท้องที่ต้องแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลนะครับเพราะว่าในมาตรา21ทับ1เนี่ยตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพ.ศ.2520เนี่ยกำหนดว่าผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงอันนี้เขียนไว้ชัดเจนแต่ว่าแจ้งว่าเป็นขั้นบันไดกี่บาทมีเลยนะฮะมีครับมีครับมีนะมีตอนนี้ผมถามว่าตัวผมเองนะเป็นเกษตรกรถามว่าให้กฎหมายมาตราโน้นวรรคนี้วรรคนี้ผมไม่ทราบผมเองอยากจะได้เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นเนี่ยสมุทรสาครเนี่ยน้ำบาดาลช่วยมาอธิบายหน่อยมันที่แจ้งก็ไม่มีอาจจะไม่ได้อ่านมาเป็นกระดาษหรือเป็นแต่เจ้าที่เขาบอกว่ากฎหมายเมื่อเซ็นที่ไหนก็ได้คุณต้องรับรู้รับทราบคุณเป็นคนไทยพูดอย่างนี้ผมหมดสภาพเลยไม่รู้จะถามอะไรแล้วทีนี้อาจจะมีความไม่เข้าใจเรื่องของความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลทำไมถึงจะต้องเป็น7จังหวัดนี้คือในพระราชบัญญัติน้ำบาดาลเนี่ยกำหนดไว้ว่าให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลเนี่ยกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการยกเว้นลดหย่อนก็เฉพาะผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลสาเหตุที่มีการจัดเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลก็คือว่าในช่วงที่เราคืออยากให้รู้ว่าการประกอบกิจการน้ำบาดาลคือการเจาะการใช้การระบายนะครับเสร็จแล้วเรามีการประกาศเขตวิกฤตน้ำบาดาลเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงปี2542มีการใช้น้ำบาดาลเนี่ยหมายว่า 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับซึ่งเกินกว่าเซฟยิลคือเกินกว่าปริมาณน้ำที่ยอมรับได้ที่จุฬาลงกรณ์ศึกษาไว้ว่าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยต้องอนุญาตให้ใช้น้ำได้ไม่เกิน 1.25 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ขณะนั้นมันเกินไปแล้วเพราะนั้นเกินเราใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ก็คือกำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลในเขต
วิกฤตที่8.50 บาทครับแต่ว่าระดับน้ำมันก็ลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าระดับถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้น้ำไม่มีการคืนตัวเนี่ยอาจจะมีการหมายว่าการทรุดตัวของแผ่นดินแล้วก็มีการแทรกของน้ำเค็มหรือว่าผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆเข้ามาเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งว่ามาตรการทางการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลนี่ไม่พอแล้วต้องใช้มาตรการทางค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลนะครับแล้วก็กฎหมายก็กำหนดไว้ก็เลยมาพิจารณาว่าเราจะจัดเก็บรูปแบบไม่เท่าไหร่ก็มาพิจารณาแล้วว่า8.50 บาทแต่ว่าเพื่อไม่ให้ภาคธุรกิจหรือประชาชนเดือดร้อนก็ค่อยๆขึ้นไปงวดละบาทงวดละบาทจนถึง8.50 บาทแล้วก็เป็นแฟลตเรทไปเรียกว่าเป็นความพยายามที่จะควบคุมการใช้น้ำบาดาลแน่นอนครับให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วผลจากการที่เราจัดเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลก็จะเป็นผลเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆอันนี้ผลใช่ไหมครับครับเป็นผลสัมฤทธิ์ลงมานะครับแต่ว่าก็มีบางจังหวัดอย่างสมุทรสาครกับนครปฐมเนี่ยยังการฟื้นตัวยังช้าอยู่ครับเพราะนั้นเราก็จำเป็นต้องประกาศเขตวิกฤตและเราก็ยังจำเป็นต้องเก็บค่าอนุรักษ์ต่อไปแต่ว่าเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนปี2555วันที่1ตุลาคม2555เราก็ไปยกเว้นค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลสำหรับประเภทอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมแต่ยังจัดเก็บประเภทธุรกิจอยู่แต่ลดอัตราจาก8.50 บาทเหลือ4.50 บาทอันนี้ของภาคธุรกิจภาคธุรกิจแต่ว่าภาคอุปโภคนี่คือตั้งแต่ปีห้างแต่1ตุลานี่คือไม่ได้จ่ายแล้วไม่ได้จ่ายแล้วครับครับครับอันนี้คือเพื่อเป็นเทาเพื่อตัดไปนะครับส่วนที่ว่าเป็นหนี้ก็ต้องฟ้องร้องกันแต่ต่อไปแล้วไอ้เรื่องหนี้เนี่ยประเด็นสำคัญเพราะเงินมัน71 ล้านคุณผู้ชมไม่ใช่เงินน้อยๆนะคะทีนี้ขั้นตอนกระบวนการกฎหมายมีการขึ้นโรงขึ้นศาลกันด้วยรวมถึงมีการไปฟ้องร้องหลายหน่วยงานมากๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะติดตามรายการ Spring News อาสาคลายทุกข์กันต่อนะครับยังคงพูดคุยกันถึงเรื่องปัญหาค่าน้ำบาดาลของสหกรณ์กรุงเทพนะครับตอนนี้เรื่องของคดีความมีการฟ้องร้องกันไปแล้วดำเนินคดีในส่วนของค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลแล้วก็ตัวเลขนั้นสูงถึง70 กว่าล้านบาทนะครับเดี๋ยวจะไปสอบถามท่านสุรพลเพิ่มเติมว่าตัวเลข70 กว่าล้านบาทเนี่ยแจกแจงลงมาเป็นรายละเอียดแล้วซักมันเป็นค่าอะไรบ้างครับเป็นดอกเบี้ยเป็นเงินต้นเป็นอะไรสักเท่าไหร่ครับสำหรับค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลสำหรับสหกรณ์กรุงเทพ5 บ่อเนี่ยครับ ครับคิดออกมาตั้งแต่ที่เราเริ่มจัดเก็บปี47จนถึงปี55เนี่ย รวมแล้วเป็นต้นทุนเงินค่าอนุรักษ์เนี่ย51 ล้านบาทนะครับ แล้วคิดเป็นดอกเบี้ยนะครับคือนับตั้งแต่วันที่ผิดนัดนะครับจนถึงวันที่เราระงับการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์ในปี55นะครับก็รวมแล้วก็คือหมายว่า51 ล้านบาทบวกดอกเบี้ยอีก19 ล้านบาทรวมแล้วเป็น71 ล้านบาทครับอันนี้ก็คือฟ้องร้องแล้วต่อศาลแล้วนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้นิ่งแล้วนิ่งแล้วครับหยุดเดินแล้วเรื่องของดอกเบี้ยหยุดเดินไปแล้วครับผมในพื้นที่ของจังหวัดเองเนี่ยจุดอื่นๆมีการฟ้องร้องเรื่องของค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างนี้ไหมครับก็มีของสหกรณ์กาหลงนะครับขณะนี้ก็แล้วก็ของสหกรณ์นิคมสมุทรสาครนิคมสมุทรสาครนะครับศาลก็ตัดสินมาแล้วของนิคมสมุทรสาครเนี่ยตัดสินไปแล้ว23 ล้านบาทนะครับของสหกรณ์การหลงนี่7 ล้านบาทแล้วก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการบังคับคดีนะครับตัวเลขค่อนข้างจะต่างกันอย่างนี้คือต่างอันนี้มัน70อันนั้น10กว่าล้านลักษณะเหมือนกันเลยเหรอฮะลักษณะเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าสหกรณ์การหลงนี่มีบ่อน้ำบาดาลกัน1บ่อนะครับแล้วก็ของสมุทรสาครนี่ก็1บ่อเหมือนกันแต่ว่าของสหกรณ์กรุงเทพเนี่ย5บ่อปริมาณน้ำก็มากนะผ่านการใช้ต่างกัน400กว่าทีนี้มันมีคำถามอย่างนึงท่านสุรพลว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเอาน้ำไปให้ทางวัดทางโรงเรียนทางอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยทั้งที่จริงๆเงินตรงนี้ก็มาจากสหกรณ์ก็คือการลงขันของเนี่ยแต่ละคนเนี่ยที่มีการออมกันเองเนี่ยนะคะเอาไปขุดตั้ง20 กว่าล้านแต่พอมาเป็นหนี้70 กว่าล้านมันก็กลายเป็นว่าทำไมเขาต้องมานั่งใช้หนี้ตรงนี้นี่คือประเด็นที่วันนี้มาเรียกร้องของความเป็นธรรมตรงนี้เพราะไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองคนเดียวใช้เพื่อส่วนรวมด้วยอะค่ะตรงนี้ยังไงดีคะคืออันนี้ก็คือประเด็นที่หนึ่งไม่อยากพูดแบบกระปั้นตัวดินก็คือว่ามันเป็นกฎหมายนะครับ ในเมื่อมันเป็นกฎหมายเนี่ยพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ของจังหวัดสุสาครเนี่ยเขาก็พยายามที่จะประสานที่ว่าให้มีการบังคับหมายว่าให้มีการชำระค่าใช้น้ำค่ารักน้ำบาดาลเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ผลสุดท้ายมันจะครบอายุนะครับอายุความคือ10 ปีเนี่ย
สุดท้ายก็ต้องฟ้องนะครับปี2557ครับเมื่อฟ้องไปปั๊บขณะนี้กระทางสหกรณ์เนี่ยก็ทำหนังสือขอประนีประนอมนะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็เพราะว่าการประนีประนอมเนี่ยกรมเนี่ยจะประนีประนอมได้ก็คือในวงเงินไม่เกิน2ล้านครับถ้าเกิน2ล้านเนี่ยต้องให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ตัดสินนะครับขณะนี้กรมก็ทำหนังสือเอาเหตุผลของสหกรณ์เนี่ยแจ้งไปที่กระทรวงการคลังครับแล้วเรียกว่าเรื่องความจำเป็นข้อกฎหมายมันไม่มีข้อยกเว้นว่าใครจะเป็นคนขุดใครจะเป็นคนเจาะแต่ว่าถ้ามีการใช้ทรัพยากรขึ้นมาจะต้องจ่ายตรงนี้ใช่ไหมครับคือการในเขตวิกฤตเนี่ยถ้ามีการจะประกอบกิจการน้ำบาดาลต้องขออนุญาตนะครับตัวนี้มันยกเว้นว่าถ้าเป็นอยู่ในชนบทที่เป็นงบประมาณของรัฐบาลที่รัฐบาลไปช่วยเหลือแก้ภัยแล้งอะไรอันนั้นก็คืออันนั้นก็คือไม่ต้องขออนุญาตเพราะว่ามันเป็นบ่อของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับประชาชนก็ใช้ในการอุปโภคบริโภคไปคือสมัยพวกนี้กรณีนี้เนี่ยอาจจะเหมือนกับต้องการใช้เองก็สามารถขุดด้วยตัวเองได้คือไม่ต้องรองบจากภาครัฐอะไรทั้งนั้นแต่ว่าต้องขออนุญาตแต่ต้องขออนุญาตซึ่งขอถูกต้องแหละถูกต้องครับถูกต้องเช็คแล้วก็ถูกต้องแล้วครับผมนะครับเอาไปสอบถามท่านทนายวิโรจน์ช่างศาลบ้างนะครับในส่วนของกระบวนการดำเนินคดีตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับครับคือคดีนี้หลังจากที่ทางสหกรณ์ถูกฟ้องนะครับทางสหกรณ์นี่ก็มาร้องที่สภาทนายความนะครับสภาทนายความก็ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเห็นเขาได้รับผลกระทบเพราะมันอยู่ในเงื่อนไขพอจะช่วยเหลือได้ทางสภาทนายก็แต่งตั้งคณะทำงานมา 3-4 คนเข้าไปช่วยดูแลคดีนี้นะครับหลังจากเขาฟ้องวันที่22มิถุนายนปี57นะฮะทางเราก็ต่อสู้ทำให้การต่อสู้คดีไปทั้งหมดฟ้องทั้งหมด5คดีด้วยกันนะครับมันมีอยู่5บ่อก็ฟ้องรวมเป็น5คดีด้วยกันนะครับหลังจากยื่นคำให้การแล้วเนี่ยแล้วก็ขอไก่เกี่ยยื่นมาอยู่สำนักงานไก่เกี่ยนะครับช่วงไก่เกี่ยนั้นน่ะผู้ที่มาไก่เกี่ยแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีอำนาจตัดสินใจนะครับจนทุกวันนี้ปีคดีที่ฟ้องปี57ตอนนี้มาปี59แล้วค่ะ2ปีจนศาลก็บอกว่าไม่ไหวแล้วคุณไก่เกี่ยไปเงี้ยมันไม่จบไม่จบทั้งสิ้นไม่มีทางไปเพราะว่าคนที่มาไก่เกี่ยเนี่ยไม่มีอำนาจตัดสินใจค่ะแล้วเราขอให้ทางศาลเรียกผู้มีอำนาจตัดสินใจมาเป็นผู้ไก่เกี่ยไม่ได้เหรอครับนั้นเป็นคือศาลท่านไม่มีอำนาจยกเว้นที่จะกระบวนการยุติธรรมตอนนี้หลังจากไก่เกี่ยทางผู้ไก่เกี่ยเนี่ยโอนเข้าสู่คดีกระบวนการทางศาลพิจารณานะครับหลังจากวันที่18ที่เราไปไก่เกี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยต่อไปก็ศาลก็โอนไปให้สู่กระบวนการยุติธรรมให้สู่กระบวนการสืบพยานอ๋อสืบพยานครับโดยนัดพร้อมวันที่11กรกฎาคมเนี่ยอ๋อ11กรกฎาคมนี้จะมีการนัดพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางสู้คดีหรือว่ากำหนดแนวทางว่าเราจะนัดพร้อมสืบพยานโจทก์จำเลยวันไหนค่ะเรามีการยื่นเงื่อนไขในการไก่เกี่ยอะไรยังไงบ้างไหมคะเงื่อนไขอย่างที่ว่าเนี่ยเราขอชำระอยู่5ล้านนี่แหละอ๋อจาก71เหลือ5ล้านครับอ๋อแล้วยังไงต่อมีเงื่อนไขอะไรอีกนอกจากเหลือ5ล้านแล้วดอกเบี้ยอะไรยังไงก็ให้หยุดที่5ล้านทั้งหมดเลยครับทำไมถึง5ล้านนะคะคือกำลังที่จะมีสหกรณ์มีเท่านั้นเองท่านรองก็ไม่มีแล้วยังจะขอผ่อนได้ก็จะผ่อน5ล้านก็จะแบ่งเป็นงวดๆอีกครับทีนี้คนที่มาเกี่ยแต่ละครั้งเนี่ยอำนาจตัดสินใจไม่มีเลยได้แต่เลื่อนไปแล้วก็ขอให้ทางผู้ใหญ่มาแล้วก็ติดต่อประสานงานโดยทางสหกรณ์ก็ประสานงานเองแต่ผู้รับผิดชอบโดยตรงก็ไม่ยอมมาค่ะมันก็เลยศาลก็เลยไม่สามารถจะประวิงอะไรได้ต่อไปแล้วก็เลยให้สู่กระบวนการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่11นี้ใช่ไหมคะเสริมได้ไหมครับค่ะได้ครับขอเสริมก็คือว่าอย่างที่ได้พูดไปแล้วว่าอำนาจไกล่เกลี่ยของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยมันอยู่แค่ไม่เกิน2ล้านใช่ไหมครับแต่ว่าทางสหกรณ์เนี่ยขอมา2ประเด็นคือประเด็นที่1ก็คือค่าต้นทุนค่ารักน้ำบาดาลเนี่ย51ล้านบาทเนี่ยให้เหลือ5ล้านบาทส่วนดอกเบี้ย19ล้านก็ให้ตัดทิ้งไปไม่มีดอกเบี้ยแล้วในเงิน5ล้านบาทเนี่ยขอผ่อนปีละ 20,000 ซึ่งมันก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ25ปีตอนนี้เราก็พิจารณาแล้วว่ามันเกินไปในลักษณะที่ว่าเอ๊ะอย่างนี้มันหนึ่งระยะเวลาก็ยาวแล้วก็ลดลงมาอย่างนี้ตอนนี้ทางกรมก็ทำหนังสือไปที่กระทรวงการคลังก็ให้กระทรวงการคลังพิจารณานะครับถ้ากระทรวงการคลังพิจารณามาอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังจะให้คำวินิจ
จะให้แต่ตอนนี้เรื่องถึงกระทรวงการคลังแล้วใช่ไหมคะใช่ก็คงจะต้องรอกระทรวงการคลังพิจารณาอีกทีถูกไหมแน่นอนครับตอนนี้ต้องรอตรงนี้พิจารณาในส่วนของตัวเลขล่ะว่าจะลงมาได้ทุกอย่างครับว่าการประนีประนอมนี่มันก็ขึ้นอยู่กับอำนาจการพิจารณาอยู่ที่กระทรวงการคลังใช่ไหมค่ะทีนี้ไม่มีประเด็นน่าสนใจเอ๊ะพอปี55หลังจากนั้น1ตุลาไม่ได้เก็บค่าอนุรักษ์น้ำแล้วน้ำบาดาลแล้วจนถึงทุกวันนี้นะฮะใช่ครับทีนี้เนี่ยมันก็มีคำถามจากทางชาวบ้านหรือว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอ้าวเราไม่ได้เก็บแล้วแล้วถ้ามีการใช้เพิ่มขึ้นอีกก็จะกลับมาเก็บใหม่เหมือนกับว่าเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวไม่เก็บเดี๋ยวไม่เก็บมันงงอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆมันมีเกณฑ์อะไรยังไงบ้างไหมคะคือถ้าดูตามกฎกระทรวงทุกวันเนี่ยเรามีกฎกระทรวงค่าใช้น้ำบาดาลกับกฎกระทรวงค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลแต่กฎกระทรวงค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลเนี่ยประเภทอุปโภคบริโภคและเกษตรเนี่ยหมายว่าเราไม่จัดเก็บแล้วหมายว่าเกษตรเพาะปลูกนะครับแต่เกษตรเลี้ยงสัตว์นี่เรายกเว้นให้เฉพาะ50ลูกบาศก์เมตรแรกถ้าเกินนั้นเราก็เก็บ4บาท50เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นไปตามกฎกระทรวงแต่ถ้าดูตามกฎกระทรวงเนี่ยณวันนี้ประเภทอุปโภคบริโภคหยุดแล้วแต่ว่าที่ท่านถามบอกว่าจะกลับมาเก็บอีกไหมอันนั้นถ้าเกิดสมมติว่าในอนาคตมันเกิดวิกฤตการน้ำบาดาล นะครับจะทำให้เกิดแผ่นดินทรุดแล้วเนื่องจากว่ามีการใช้น้ำบาดาลอย่างมากมายเนี่ยใช่ไหมกรมหรือว่ารัฐบาลก็ต้องมาพิจารณาว่าเราจะจัดเก็บค่าน้ำบาดาลประเภทอุปโภคบริโภคเนี่ยประเภทเกษตรกรรมเพาะปลูกเนี่ยได้หรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะการประปาไม่สามารถกระจายไปได้ทั่วถึงเนี่ย คนก็ต้องยังใช้น้ำบาดาลอยู่เหมือนเดิมครับใช่ไหมครับอันนี้ถามท่านนายวิโรจน์นิดหนึ่งครับเป็นความรู้นิดหนึ่งถามง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดว่าความพร้อมของสหกรณ์มีจ่ายได้5ล้านแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าคำพิพากษาออกมาเกินกว่า5ล้านไม่มีเงินแล้วทำยังไงถ้าอยู่ที่กรมว่าเขาจะสามารถเขาจะบังคับคดีไหมถ้าบังคับคดีก็ต้องบังคับยึดทรัพย์สหกรณ์สหกรณ์ต้องปิดสหกรณ์แล้วก็ตัดน้ำไฟทิ้งตรงนั้นตัดไอ้ระบบประปานั่นหมายความว่าถ้าเกิดสหกรณ์ปิดไปด้วยบ่อบาดาลก็จะต้องปิดต้องปิดไปด้วยเพราะไม่มีทรัพย์สินตั้ง71ล้านแล้วจะมีทรัพย์สินที่ไหนให้สหกรณ์ต้องปิดประตูปิดตัวโดยปริยายแล้วก็ทั้งน้ำบาดาลที่จุดขอไอ้จุดทุกวันเนี้ยขุดทุกวันเนี้ยก็ต้องงดการจ่ายแล้วก็มีผลกระทบต่อชาวบ้านพี่ท่านเลอพงค์คะครับผมมันมีโอกาสจะถูกปิดบ่อบาดาลไหมเนี่ยถ้าพูดด้านกฎหมายนี่หวั่นใจหวั่นอยู่นะหวั่นผมนอนไม่หลับเลยตั้งแต่ปี47นะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำของสหกรณ์อยู่นะครับแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมเองพยายามภาวนาอยู่ตลอดในเรื่องคุณธรรมเพราะว่ากระบวนการของสหกรณ์เราเนี่ยการขุดเจาะครั้งนี้เราไม่ได้หวังผลกำไรแต่ประการใดอยากจะเห็นพี่น้องสหกรณ์ของพวกเรามีน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขาเหล่านี้นี่คือวัตถุประสงค์หลักตอนแรกนี่แหละคือหัวใจสำคัญของสหกรณ์เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าณวันนั้นศาลได้ตัดสินลงมาว่าเราต้องชำระทั้งหมด71ล้านที่ว่าไหวไหมคะมีไหมคะผมถือว่าวันนั้นเป็นวันที่วิบัติที่สุดในชีวิตของผมเพราะสหกรณ์แห่งนี้เกิดมาด้วยความยากจน2491ครับเมื่อวันที่2มกราคมที่เราเป็นนิติบุคคลแล้วก็จดทะเบียนนะเป็นสหกรณ์อย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่2มกราคม2491ค่ะนะครับแล้วก็จะมาสิ้นสุดเอาเมื่อศาลมีคำสั่งตัดสินให้สหกรณ์แห่งนี้ต้องปิดกิจการเป็นวันที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจอย่างยิ่งในชีวิตของผมแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสมาชิกของสหกรณ์น่าเห็นใจพวกเขาเหล่านี้ถ้าสมมติปิดเนี่ยแปลว่าในพื้นที่เนี่ยน้ำบาดาลไม่มีใช้แล้วน้ำประปาก็ไม่มีคือเราจะไม่มีน้ำอะไรใช้เลยเหรอคะประปาเดี๋ยวนี้เข้าไปแต่ก็เข้าไปไม่ทั่วถึงเข้าไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองอ๋อคือมีแต่อยู่บริเวณริมถนนชายทะเลทั้งหมดที่พี่น้องประชาชนแล้วก็สมาชิกของเราอยู่เนี่ยไปไม่ถึงต้องใช้น้ำของสหกรณ์เท่านั้นนะครับแล้ววันนั้นถ้าปิดกิจการลงสหกรณ์แห่งนี้ต้องปิดตัวเองลงไปด้วยคำสั่งของศาลมันเป็นวันที่ผมปวดร้าวจริงๆไม่รู้ว่าพี่น้องเกษตรกรพวกเราจะอยู่อย่างไรริมทะเลที่บอกว่าอยู่ห่างไกลเนี่ยเขาจะต้องอาจจะต้องกลับมาใช้น้ำเค็มและน้ำฝนเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ก็คงจะเป็นในสภาพอย่างนั้นเพราะนั้นผมเองอยากจะฝากขอความกรุณาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ให้ใช้ดุลยพินิจด้วยความละเอียดรอบคอบนะแล้วก็เห็นใจถึงวิบากกรรมครั้งนี้ของสหกรณ์กรุงเทพด้วยนะครับว่ามีแนวทางอะไรที่จะมาช่วยเหลือเยียวยาหรือว่ามีวิธีการอื่นๆนะครับก็อยากจะฝากผ่านรายการของสปริงนิวแห่งนี้ไปด้วยเป็นสื่อไปด้วย
นะครับจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตก็ฝากด้วยต้องบอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วพอคุยกันไปคุยกันมาเราก็ต้องว่ากันด้วยผลนะที่สำคัญที่สุดคือความเป็นมาเป็นไปตั้งแต่ต้นมันมีความจำเป็นอะไรทำไมถึงมาอยู่ณจุดนี้ที่ยอดนี้เท่านี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดปัญหานี้แก้ไขปัญหาไม่ได้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าพื้นที่ตอนนี้ชาวบ้านเป็นอยู่กันอย่างไรและถ้าเกิดไม่มีน้ำเนี่ยจะเดือดร้อนกันขนาดไหนพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับค่ะเรายังคุยเรื่องของประเด็นปัญหาค่าน้ำของสหกรณ์กรุงเทพสมุทรสาครอยู่2ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราพอรู้แล้วนะคะว่าจริงๆวัตถุประสงค์ของการที่จะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่5บ่อที่มีปัญหาเนี่ยเนื่องจากในพื้นที่เขาไม่มีน้ำประปาใช้ก็ต้องใช้น้ำบาดาลก็มีการนำเงินนะคะจากสหกรณ์เองซึ่งเป็นการระดมเงินของชาวบ้านที่เป็นสมาชิกมาขุดเจาะบ่อบาดาลผ่านไปนะคะ8ปีนะคะที่จะต้องเป็นหนี้ที่ถูกฟ้องเนี่ย71ล้านบาทเนี่ยนะคะทางหน่วยงานของภาครัฐเองก็ยืนยันนะคะบอกว่าตรงนี้มันเป็นกฎกระทรวงเป็นค่าอนุรักษ์น้ำที่จะต้องมีการจัดเก็บย้อนหลังทั้งหมดนะคะแต่ว่าเรื่องของคดีความก็ว่าไปตามคดีความไปแต่สิ่งที่น่ากังวลคือชาวบ้านเองก็กังวลว่าถ้ามีการขึ้นศาลแล้วถ้าศาลตัดสินแล้วว่าทางนี้ทางสหกรณ์ต้องจ่ายเงินทั้งหมดไม่มีเงินอย่างแน่นอนต้องถูกปิดบ่อการใช้น้ำต่างๆจะไม่เกิดขึ้นไม่มีน้ำนะประปาก็ไม่มีบาดาลก็ใช้ไม่ได้ต้องกลับไปใช้น้ำฝนน้ำทะเลเหมือนเดิมหรือไม่นะคะวันนี้ขออนุญาตคุยกับชาวบ้านก่อนนะคะเป็นตัวแทนชาวบ้านนะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะถึงความเดือดร้อนเอาปัจจุบันก่อนนะคะขออนุญาตเป็นคุณพี่ด้านหลังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณแนะนำตัวเลยค่ะอ๋อผมชัยนุรุตสุขสกุลนีนะครับค่ะค่ะมีเท่าที่ฟังมา2ช่วงนะคะเป็นยังไงบ้างคะดูแล้วเนี่ย71ล้านเนี่ยซึ่งมันเป็นเงินผู้ถูกไหมคะเป็นเงินของสมาชิกถูกต้องครับที่เข้าไปในสหกรณ์เนี่ยรู้สึกสะเทือนใจแทนชาวบ้านทุกคนเลยค่ะนะครับขณะนี้เราดูแลอยู่ประมาณ10,000คน 1,600 ครัวเรือนนะครับแล้วถ้าเกิดปิดไปเนี่ยผมว่าความเศร้ามันเกิดขึ้นเราจะย้อนยุคเลย30ปีที่แล้วเป็นอย่างไรวิถีชีวิตจะเป็นอย่างนั้นเลยกลับไปย้อนยุคกลับไปย้อนยุคเลยครับอาบน้ำเค็มแล้วก็มาอาบน้ำฝนนะครับซึ่งมันหายากมากในบริเวณชายทะเลและชาวทะเลนะฮะน่าสงสารถ้าเราได้เข้าไปทำสกู๊ปเราจะเห็นเขาเลยว่าเขาน่าสงสารจริงๆเพราะนั้นถ้าเขาขาดน้ำมันก็ทุกคนก็ย่อมรู้ขาดน้ำก็ตายนะครับค่ะเพราะนั้นมันคือวิถีชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาขาดเขาตายแน่ๆครับผมพูดเท่านี้ครับมันสั้นๆง่ายๆว่าตายครับที่บ้านของพี่นี่ปกติเราใช้น้ำบาดาลทำอะไรใช้ตลอดดื่มกินทุกอย่างปลาไม่มีเลยนะคะครับทุกอย่างเลยใช้ทุกอย่างใช้ดื่มใช้อาบใช้ซักเสื้อผ้าใช้ล้างภาชนะใช้รดต้นไม้ทุกอย่างครบหมดครับเป็นคุณอเนกประนันมากแล้วก็อีกอย่างนึงค่าใช้จ่ายน้อยถ้าเป็นถ้าเทียบกับน้ำประปานะจบเลยครับชีวิต32บาทกับ9บาทนี่คนละเรื่องเลยนะครับเพราะนั้นวิถีชีวิตชาวบ้านเปลี่ยนไปฮะรายได้เนี่ยยิ่งน้อยอยู่แล้วทุกวันนี้นักเรือก็แย่ชาวประมงก็แย่ทุกคนก็ทราบปัญหานี้ดีอยู่ถ้าเจอเรื่องนี้ทับถมเข้าไปอีกก็ชีวิตนี้ก็ลำบากแล้วครับพูดทางนี้นะครับลำบากแน่ทีนี้ถามเรื่องของค่าอนุรักษ์น้ำตอนนี้มันเป็นประเด็นอยู่70กว่าล้านจริงๆแล้วตัวพี่เองมองว่าค่าอนุรักษ์ตรงนี้มันจำเป็นที่ต้องเก็บไหมมันยุติธรรมแล้วไหมการที่ต้องเก็บพูดได้เลยตามภาษาชาวบ้านไม่ยุติธรรมและไม่เป็นธรรมอย่างที่สุดมันไม่ใช่หน้าที่ของชาวบ้านเลยเขาช่วยเหลือตัวเองเขาช่วยเหลือกันเพื่อที่จะให้ช่วยรัฐบาลด้วยซ้ำผมบอกว่ารัฐบาลควรจะให้รางวัลด้วยซ้ำไปว่าประชาชนช่วยเหลือตัวเองได้อย่างท่านประยุทธ์เมื่อ100ปีเปิดสากลไอ้สากลครบ100ปีท่านบอกว่าอยากจะให้สากลเข้มแข็งฝากไปถึงท่านด้วยว่าการที่ท่านจะให้สากลเข้มแข็งได้ท่านก็ต้องดูภาพรวมแล้วมองให้เห็นประเด็นปัญหาที่มาที่ไปของมันให้ชัดเจนนะครับจะมองในด้านกฎหมายอย่างเดียวผมฝากท่านด้วยแต่ทางภาครัฐเองเขาก็มองอย่างนี้อันนี้มองอีกมุมนึงนะคะว่าเขาก็มีการกำหนด7จังหวัดอย่างที่บอกเป็นพื้นที่เสี่ยงในการเกิดดินทรุดถ้าใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วปริมาณมันเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกถึงแม้ตอนนี้ไม่ได้เก็บแล้วก็ตามถ้าดินมันซุดขึ้นมามันก็ส่งผลกระทบต่อพี่เองนะเราผิดไหมที่เราเกิดไปอยู่ที่7จังหวัดเนี้ยเราผิดไหม แล้วถ้าเราไม่มีน้ำแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะรัฐช่วยได้หรือเปล่าล่ะรัฐทำให้ฝนตกได้ไหมอ่ะไม่ได้ดิครับใช่ไหมแล้วเราต้องใช้อ่ะถ้ามันไม่ได้ใช้อ่ะมันก็ทุกคนก็รู้อยู่ใช่ไหมไม่ได้กินไม่ได้อาบไม่ได้ซักเสื้อผ้าสกปรกสิครับทุกอย่างไม่ดีหมดอ่ะแล้วสุขภาพอนามัยคนเราอยู่ได้ยังไงล่ะครับเกษตรกรจะอยู่ได้ยังไงครับอยู่ไม่ได้แล้วโชคร้ายฮะที่อยู่7จังหวัดนี้ใช่ไหมครับ
เช่นนั้นหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่าก็ต้องกลับไปที่ภาครัฐทบทวนใหม่เถอะครับไอ้อย่างเงี้ยยังไม่ถูกหรอกครับค่ะขออนุญาตขึ้นมาบนเวทีพี่มงคลนะฮะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนเงินเนี่ยเราไม่มีทางที่จะใช้ได้หรอกถ้า71ล้านถูกไหมใช่ครับแต่ว่าที่เรายื่นไข่5ล้านอะไรก็ว่ากันไปนี่กระทรวงการคลังก็น่าจะรับทราบเดี๋ยวรอมีคำสั่งอะไรก็ว่ากันจริงๆแล้วในวัตถุประสงค์เนี่ยในตัวผมเนี่ยคุยกับหลายๆคนเนี่ยสหกรณ์ไม่ควรจะจ่ายซะด้วยแล้วใครควรจะจ่ายล่ะไม่จ่ายเมื่อเนื่องจากสหกรณ์ที่ทำเนี่ยมันเป็นการถูกต้องแล้วแล้วผมถามว่าถ้าผมเอาเงิน5ล้านเนี่ยมาจ่ายรัฐบาลโตปุ๊บกรมทรัพย์ถึงจะจ่ายปั๊บอย่าลืมว่าเป็นเงินค่าหุ้นของพวกนี้นะฮะไม่ใช่เงินของสหกรณ์กว่าที่เขาจะรวบรวมเงินตรงนี้ได้5ล้านเนี่ย20 30ปีกว่าจะได้ก้อนนึงเล็กๆแค่นี้แล้วผมถามว่าวันนี้ถ้าผมไม่จ่ายรัฐเสียอะไรรัฐพังไหมรัฐก็ไม่พังผมจะพังที่ผมถ้าผมจ่ายผมพังเลยแล้วพวกนี้เขาจะมีเงินค่าหุ้นของเขาเนี่ยทำยังไงนี่ผมมุมมองนะที่ผมคุยกันเนี่ยนะครับถามว่ากว่าที่มันจะสะสมได้สกอร์ก้อนหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่มันลำบากแค่ไหนแต่วันนี้ถ้ารัฐโอเคยกนะยกให้รัฐก็ไม่เสียอะไรผมก็ไม่เสียอะไรประโยชน์มันได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างภาครัฐเขามองว่าก็เราเป็นคนใช้นี่เราเป็นคน อยากจะมีน้ำบาดาลเพราะไม่มีน้ำใช้เราใช้เองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจ่ายแล้วมีกฎกระทรวงออกมาแบบนี้เราก็ต้องจ่ายแล้วอย่างหลังๆเห็นบอกว่าเพิ่ง 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการเก็บค่าน้ำจากชาวบ้านจากอะไรอันนี้มันไม่พอใช่ไหมคะผมมีต้นทุนผมมีต้นทุนนะผมมีค่าซ่อมแซมมีหลายอย่างในการทำคือสหกรณ์เนี่ยทำมันต้องมีต้นทุนนะครับอย่างเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยถ้าไม่เก็บดอกเบี้ยได้ไหมกับสมาชิกก็ไม่ได้ต้องเก็บเขาถือว่าต้นทุนแต่ว่าหวังผลกำไรไม่มีถูกไหมครับเนี่ยที่ผมมองภาพนี้พี่มงคลแต่ถ้าเกิดว่าเราไปมองว่าจุดว่าถ้าเราไม่จ่ายรัฐไม่เสียหายอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราไปมองอย่างพื้นที่ส่วนอื่นที่เขามีการฟ้องร้องแล้วเขาจ่ายไปแล้วถ้าเขามีคำถามกลับมาว่าไอ้อย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมของเขาพี่มองว่ามันจะเป็นปัญหาอีกไหมตรงเนี้ยผมมองในผมมองในเฉพาะส่วนของผมผมมองผมมองดูผมมองในส่วนของผมผมไม่มองรวมไปที่นั่นนะผมมองตัวผมเองงั้นถ้าเกิดตัวเลข5ล้านที่เราพูดคุยกันน่าจะได้คุยกันมาแล้วว่า5ล้านถ้าเกิดตัว5ล้านเนี่ยไหวแล้วก็เราจ่ายจะเป็นการผ่อนจ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้คิดว่าจะมีประโยชน์กับชาวบ้านมากกว่าไหมครับคือในหลักการที่ทำไปตรงนี้โอเคตรงนี้ครับแต่พูดถึงในส่วนตัวนะฮะในส่วนตัวในคนที่พูดคุยผมเอาความรู้สึกของคนอื่นเขามานั่งดูเนี่ยมาชี้แจงให้ฟังนะเขาแต่ในคนก็ถามว่ามันเสียหายอะไรในเมื่อเราก็ทำดีแล้วเราเงินของเรางบประมาณของเราแล้วพื้นที่ดังกล่าวตรงนี้มันเป็นพื้นที่น้ำเค็มอาชีพหลักของเราคือการทำนาเกลือมาตอนหลังเข้ามาเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาใช่ไหมฮะมันไม่มีสภาพของมันไม่มีตรงนั้นน่ะแต่เราเอาทุนของเราเองมาดำเนินการนะครับเรามาดำเนินการแล้วทำช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรและช่วยวิกฤตให้รัฐบาลด้วยในช่วงจังหวะนั้นรัฐบาลเองเนี่ยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยไม่มีงบประมาณในการอุดหนุนหรือช่วยเหลือในการขุดเจาะนะเพราะว่าในกฎหมายก็บอกอยู่แล้วว่าต้องจัดหาสารอุปโภคปัจจัยขั้นพื้นฐานให้เราอะแต่ท่านไม่หาเราหาเองช่วยท่านอย่างนี้ท่านต้องมาขอบคุณเราอย่างที่ท่านเลอพงพูดอะถูกต้องมาขอบคุณเราว่าเนี่ยสหกรณ์ดีนะมาช่วยเหลือกันเนี่ยเพราะเราเนี่ยรวมตัวการตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเราไม่ใช่คนเดียวไปตั้งเป็นเอกชนนะเรารวมตัวในระบบสหกรณ์แล้วมาจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ฮะช่วยแก้ไขปัญหาแก้วิกฤตแก้เศรษฐกิจแก้อะไรต่างตามที่ท่านข้างล่างพูดนะฮะช่วยเหลือรัฐบาลตามท่านนายกประยุทธ์ท่านก็บอกอยู่แล้วท่านนายกอ่ะท่านก็บอกว่าสหกรณ์อยากให้สหกรณ์เข้มแข็งตอนนี้มันจะไม่แข็งแล้วมันจะไปแล้วตอนนี้เคยคุยกับทางกรมบ้างไหมกรมที่เขาส่งเสริมเราที่อาจจะมีงบประมาณแต่ว่าส่งเสริมให้เราขุดเจาะแต่กรมก็พูดอย่างผมเนี่ยฮะเขาพูดอย่างผมเนี่ยเขาเห็นด้วยอะไรก็ตามเขาก่อสหกรณ์คือการจดทะเบียนนั้นต้องจดกับกรมในทะเบียนของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะฮะไม่ใช่ว่าสหกรณ์รวมตัวแล้วไปจดกันเองเขียนเองไม่ใช่ฮะทางกรมต้องดูแล้วสหกรณ์ถูกต้องไหมตามกฎหมายตามระเบียบไหมถ้าถูกต้องจดให้ครับพ่อเองไม่ดูแลลูกเลยเหรอกรมส่งเสริมสหกรณ์คือพ่อเราต้องดูแลดูลูกลูกมันเดือดร้อนไม่สบายเนี่ยจะปล่อยให้ลูกตายไปเลยเหรอไม่ใช่ใช่ไหมเขาดูแลเขาเห็นด้วยแต่เขากำลังหาวิธีการแนวทางแค่นั้นเองที่จะช่วยเหลืออย่างไรครับพี่มงคลครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะให้มันเดินต่ออย่างสหกรณ์เนี่ยไม่มีใครอยากให้ปิดหรอกเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเรื่องของน้ำบาดาลชาวบ้านไม่มีใช้แน่นอนครับมีความคิดบ้างไหมว่าบางทีน้ำ9บาทของเราเนี่ยอาจจะต้องเก็บเพิ่มเพื่อให้มีรายได้เข้ามาเพิ่มเติมจะได้ผ่อนได้เร็วขึ้นหรือยอดหนี้มันหมดเร็วผมคิดอย่างนั้นนะทางเนี้ยมีปัญหาคือการทำงานของสหกรณ์ต้องประชุมคณะกรรมการในวิธีการของมันในระบบสหกรณ์ต้องมีการคุยกันแล้วเรามองประเด็นความเดือดร้อนจริงๆและภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันย่ำแย่มันไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเมื่อก่อนเลย
เมื่อก่อนเราเลี้ยงกุ้งได้ดีอะไรได้ดีธรรมชาติให้เราเยอะจะเปิดกุ้งเปิดปูเปิดอะไรเราได้หมดปลาเปิดขายได้เดี๋ยวนี้ไม่มีฮะแรงจัดน้ำเค็มกุ้งก็ตายปูก็ตายหอยก็ตายหมดเลยเราไม่มีแล้วเราจะผลักภาระตรงนี้ให้เขาเลยงั้นแสดงว่าขึ้นค่าน้ำเนี่ยไม่ไหวแน่ๆเราไม่ขึ้นไม่ได้ภาระเขาแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วไก่เกี่ยกันได้ที่สมมติ5ล้านเนี่ยคิดว่าสากลไหวไหมคือในหลักการเราโอเคครับในหลักการโอเคหลักการแต่ความรู้สึกจริงรู้สึกว่ามันไม่ควรจะจ่ายซะด้วยซ้ำมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องความรู้สึกโอเคที่ผมบอกนี่ครับว่าผมพูดในสื่อความรู้สึกหลายๆคนที่มานั่งคุยกันก็ผมถ่ายทอดจากคนพวกเขาให้ทางสปริงนิวทราบนะค่ะค่ะถามท่านสุรพงศ์นิดนึงนะคะคืออยากจะขอแต่ได้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 ค่ะคือพูดง่ายๆว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลหมายว่าที่เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาลเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอธิบดีทุกท่านนะครับตั้งแต่เราเป็นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเราเนี่ยบริหารหรือว่าควบคุมกำกับดูแลเนี่ยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลนะครับที่นิยมพูดกันเนี่ยโดยที่ว่าเราไม่เคยเลยที่ว่าจะในกรณีนี้เป็นหนี้ค้างชำระเนี่ยเราไม่เคยที่ว่าจะไปเพิกถอนหรือว่าปิดบ่อน้ำบาดาลเราต้องดูว่าประชาชนเนี่ยมีความเดือดร้อนมีไหมเรื่องของการเรื่องของการอนุญาตก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องของการเป็นหนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าประชาชนไม่มีน้ำเราต้องอนุญาตเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ผิดกฎหมายเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมแสดงว่าฟังแบบนี้ไม่มีโอกาสที่จะปิดบ่อดิฉันเข้าใจถูกไหมคะต่อให้ต้องจ่าย70กว่าล้านต่อให้ไม่มีจ่ายก็ตามเราไม่เคยเพิกถอนหรือว่าปิดบ่อโดยที่ว่าไม่มีเหตุผลนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเรื่องเป็นหนี้เนี่ยเราก็แยกอุตสาหะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ชำระเราก็ฟ้องร้องไปนะครับแต่ว่าการที่ไม่มีน้ำใช้เนี่ยเราก็ต้องอนุญาตให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็ให้เข้ามาสู่ระบบลักษณะแบบนี้ฟังแบบนี้ก็คือไม่มีโอกาสปิดบ่อนั่นแหละเพราะจะเดือดร้อนอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าเรื่องคดีก็ต้องว่ากันไปอย่างที่บอกก็กระทรวงการคลังเดี๋ยวก็คงต้องรอนะคะว่าจะมีอะไรยังไงเพราะว่าเวลาจะไกลเกลี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าอำนาจเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยก็ต้องเห็นสอดคล้องกับอัยการจังหวัดด้วยว่าในกรณีประนีประนอมเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมถ้าทั้งสองฝ่ายประนีประนอมได้หมายว่าอัยการเห็นด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเห็นด้วยทางนี้สามารถปฏิบัติได้มันก็ต้องลงเอ่ยที่ว่าปฏิบัตินะครับเคยมีกรณีลักษณะแบบนี้ไหมสงสัยที่แบบยอดเงินสูงขนาดนี้แล้วก็มีการสั่งสมค้างกันมาเยอะขนาดนี้ยังไม่เคยมีที่นี่นี่เป็นครั้งแรกหรือมั้งในประเทศไทยประมาณอย่างเงี้ยนะฮะส่วนมากก็คือถ้าเป็นในกรณีเป็นประเภทธุรกิจก็ชำระมากนะครับหมายว่างวดละ10ล้าน5ล้านเขาก็ชำระไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้ค่ะค่ะแล้วถามท่านหน่อยปัญหาในพื้นที่อย่างปัญหาน้ำอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช้น้ำบาดาลไปใช้น้ำประปาเห็นบอกว่าเรื่องของต้นทุนมันไม่เท่ากันแหละครับหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วชาวบ้านถ้าเกิดไปใช้น้ำประปาอาจจะต้องแพงขึ้นกว่าน้ำบาดาลนะครับคือท่านในกรณีที่อย่างที่พี่มงคลพูดดีก็คือว่าถ้าประชาชนเนี่ยก็ต้องลงทุนเรื่องท่อจ่ายน้ำเข้าไปในชุมชนก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายแล้วเมื่อไปถึงหน้าบ้านก็ต้องมีมิเตอร์แต่ละบ้านก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายแล้วแต่ละเดือนก็ต้องชำระค่าน้ำประปาของการประปาภูมิภาคนะครับชาวบ้านก็คงไม่เอาด้วยนะคะเพราะบางทีถ้ามันแพงเกินไปชาวบ้านก็อาจจะเดือดร้อนแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยการประปาก็ต้องขยายไปไม่ว่าจะเป็นท่อเมนหรือว่าท่อจ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนในอนาคตก็ต้องยอมรับนะครับถ้าเขาสามารถขยายไปได้นะครับขออนุญาตถามทนายความนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเท่าที่ฟังเราก็พอจะรู้เรื่องกระบวนการต่างๆขั้นตอนหลังจากนี้จะมีอะไรต่อในเรื่องของคดีอะค่ะครับขั้นตอนต่อไปนี่คือกระบวนการดำเนินสืบพยานนะครับหลังจากวันที่11กรกฎาคมเนี่ยศาลก็จะนัดสืบพยานส่วนระหว่างสืบพยานนะศาลอนุญาตถ้าคุณไกล่เกลี่ยได้ก็จบได้นะครับระหว่างการสืบพยานเนี่ยแต่ศาลไม่อยากให้ไปวิ่งคดีเพราะว่าคดีนี้ปี57และในปี59มันยังไม่ได้ความคืบหน้าดังนั้นศาลก็เลยให้เข้าสู่กระบวนการก่อนว่าสู่กระบวนการส่วนไกล่เกลี่ยก็เป็นส่วนไกล่เกลี่ยถ้าคุณตกลงกันได้เมื่อไหร่ก็สามารถยอมความกันได้ต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้ามองในภาพรวมถ้าดีกว่าคือไกล่เกลี่ยกันดีกว่าดีกว่าครับเพราะว่าการฟ้องหน่วยงานของรัฐฟ้องนี่เป็นเอกสารของทางราชการครับและเป็นตามกฎกระทรวงด้วยนะครับผมว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตนิดนึงว่าการออกกฎกระทรวงของหน่วยงานของรัฐไม่ได้ศึกษาข้อมูลที่ผลกระทบให้รอบด้านว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโดยออกอยู่บนโต๊ะแล้วชาวบ้านอยู่ในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบนะครับมันก็เกิดปัญหาเพราะเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยต่างคนต่างเอาตัวรอดโดยไม่ช่วยกันมาแก้ปัญหาเนี่ยมันก็เหมือนสหกรณ์กรุงเทพโดนทุกวันเนี่ยพอยกเลิก
กฎกระทรวงฉบับนี้ออกมาแล้วไม่เพิกถอนกระบวนการที่เสียน้ำย้อนหลังไปแล้วคุณน่าก็จะพิจารณาต่อไปว่าที่คุณเลิกกฎกระทรวงนี้เห็นว่าไม่ชอบแล้วเนี่ยเห็นว่าผลกระทบชาวบ้านแล้วที่เก็บมาตรงนั้นชาวบ้านผลกระทบเนี่ยทำไมไม่เพิกถอนตรงนั้นไปด้วยทำให้ชาวบ้านคลากระซังอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะชาวบ้านเนี่ยก็ทำตามนโยบายของรัฐโดยนี่รัฐมีหน้าที่ให้สาธารณูปโภคแก่ชาวบ้านแก่ประชาชนทั่วไปนี่ประชาชนสากลดำเนินเองทั้งหมดแต่กลับย้อนหลังมาถูกฟ้องคดีดูว่าไม่เป็นธรรมกับชาวบ้านท่านนิดนึงค่ะท่านรพงศ์ฝากสั้นๆนิดนึงอยากจะบอกอะไรคะตอนนี้ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาครัฐดูอยู่สั้นๆค่ะสุดท้ายแล้วค่ะครับก็ณวันนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะขอความกรุณาจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลของสากลที่เกิดขึ้นเรียนนายกไปเลยอยากจะให้ขอความกรุณาเมตตาจากพวกท่านนะครับช่วยให้สากลแห่งนี้ได้อยู่รอดด้วยเถอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามที่จะทำอย่างไรให้สากลแห่งนี้เนี่ยไม่ต้องถึงการปวสานลงนะครับก็อยากจะขอความกรุณาผ่านรายการสปริงนิวนี้เป็นสื่อบอกให้กับผู้มีอำนาจในรัฐบาลชุดนี้ได้ช่วยเหลือและก็ให้สกรแห่งนี้อยู่เป็นมิ่งขวัญกับพี่น้องสมาชิกและราษฎรในตำบลโคกขามตำบลพันท้ายนรสิงห์และเขตท่าข้ามบางขุนเทียนต่อไปด้วยนะครับค่ะขอบพระคุณทั้ง4ท่านเลยนะคะวันนี้มาพูดคุยก็อย่างที่บอกมันมีอีกหลากหลายสหกรณ์อีกหลายพื้นที่โดยเฉพาะ7จังหวัดภาคกลางที่อาจจะดูอยู่นะตอนนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของคดีความเนี่ยก็คงต้องว่ากันต่อไปนะคะเชื่อว่าอาจจะมีกระลุ่มอร่วยอะไรยังไงกันถ้ามีความคืบหน้าอาจจะรบกวนเรียนเชิญมาออกรายการเราอีกสักรอบนึงนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะแล้วลาด้วยขอบพระคุณค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายรายการ Spring News อาสาคลายทุกข์นะครับช่องทางการติดต่อรายการมีอยู่เหมือนเดิมครับเบอร์โทรศัพท์2เบอร์นะครับ026206708อีกเบอร์1026206711จันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าถึง6โมงเย็นโทรมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมท่านใดต้องการเล่น Facebook แล้วก็มีการติดต่อกับเราผ่านทาง Facebook นะครับเข้าไปกดไลค์แฟนเพจได้ที่แฟนเพจ Spring News อาสาคลายทุกข์ครับส่วนจดหมายนะครับส่งมาได้เช่นกันที่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์สถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง19อาคารล็อบบี้ม้วน1ชั้น11ซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการ Spring News อาสาคลายทุกได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะดิฉันอุษณีคุณพัทรพลแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ